ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชชีบอร์ดนะครับชนาธิปก็ติดท็อป10นะครับแข่งที่แพงที่สุดในเจลีกเว็บไซต์สกานวะเว็บไซต์ชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นครับได้ออกมาเปิดเผยค่าตัว10นักเตะในศึกเจลีกฤดูกาล2019ที่มีค่าตัวที่แพงที่สุดโดยวัดจากราคากลางนะครับโดยจะอ้างอิงจากเว็บไซต์ transfermarket.com นั่นเองครับโดยเมสซี่เจครับชนาธิปสงกสินกองกลางชาวไทยของคอนซาโดเล่ซัปโปโรติดมาอยู่ในโผครั้งนี้ด้วยครับที่อันดับ10ด้วยค่าตัว 2.2 ล้านขณะที่อันดับ1นั้นตกเป็นของมาเกลซูซาเอต้ากองหน้าของกัมบาโอซาก้าครับที่มีค่าตัวอยู่6ล้านยูโรหรือประมาณ200ล้านบาทขณะที่อันเดรสอินิเอสต้าครับติดอยู่ในอันดับที่2ด้วยค่าตัว 5.5 ล้านยูโรหรือประมาณ183ล้านบาทครับสำหรับท็อปชาร์ต10แข้งที่แพงที่สุดในเจลีก2019ประกอบไปด้วยมาเกลซูซาเอต้าของกัมบาออสกาครับที่6ล้านยูโรหรือประมาณ200ล้านบาทอันดับที่2คืออันเดรสอินิเอสต้าจากวิเซลโกเบครับค่าตัว 5.5 ล้านยูโรหรือประมาณนะครับ183ล้านบาทอันดับที่3โจของนาโกย่าแกมปัสเอสครับค่าตัว4ล้านยูโรหรือประมาณ133ล้านบาทครับอันดับที่4ฟาบิซิโอครับของอุรวาไดมอนด์ค่าตัว 3.5 ล้านยูโรหรือประมาณ117ล้านบาทอันดับที่5คือฮิโรชิคิโยทาเกะครับจากฟานเซชเช่ฮิโรชิม่าค่าตัว 2.8 ล้านยูโรหรือประมาณ93ล้านบาทครับอันดับที่6คือโทมัสแฟมาเลนครับของวิสเซลโกเบค่าตัว 2.5 ล้านยูโรหรือประมาณ83ล้านบาทอันดับที่7คือโซกะทานิกุชิของคาวาซากิฟอนทาเล่ครับค่าตัว 2.5 ล้านยูโรหรือประมาณ83ล้านบาทอันดับที่8คือยูโคบายาชิของคาวาซากิฟอนทาเล่ครับค่าตัว 2.5 ล้านยูโรหรือประมาณ83ล้านบาทนะครับอันดับที่9ครับเอเวอร์ตันของอุรวาเรดไดมอนด์ค่าตัว 2.3 ล้านยูโรหรือประมาณ76ล้านบาทและชนาธิปสงกสินครับของคอนซาโดเร่ซัปโปโรค่าตัว 2.2 ล้านยูโรหรือประมาณ73ล้านบาทครับนอกจากเจครับนักเตะชาวไทยของเราจะฝีเท้าดีขึ้นแล้วนะครับก็ยังมีมูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเลยนะครับก็แสดงว่าเขาเป็นที่นิยมและยังขายได้ดีในเจลีกอยู่ครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากทุกท่านครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าหากชอบข่าวสารจากเรานะครับสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสำหรับวันนี้ครับพวกเราโค้ชชีบอร์ดต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ